ศรัทธาสูตรว่าด้วยศรัทธา36สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษหากว่าความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นอยู่เพราะเหตุนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาอันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างเพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องย่อมไม่รุมเร้าบุคคลนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทและอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งศรัทธาสูตรที่6จบ